ร้อนมากต่อไปครับยูจ๋าค่ะเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะคะหนังตัวนี้หนังเมื่อกี้เพิ่งถามคุณแม่ไปคือยังตัวเองยังไม่ทราบยอดที่แบบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสูงสุดอะไรอย่างงี้เหมือนกันแต่ว่าเห็นทางพี่ติ๊กบอกว่าก็โอเคอยู่ค่ะอาจจะแบบด้วยความที่เป็นหนังผีแนวใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิวก็ยังไม่ได้พอดีช่วงนี้ถ่ายละครเลยยังไม่ได้ถามว่าสุดท้ายของอาทิตย์สุดท้ายมันเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคอยู่นะเห็นว่าพอใจตัววิวเองก็โอเคนะคะคือใช้แค่ตอนแบบเหมือนเราไปดูหนังแล้วก็รู้ไม่เคยรู้สึกแบบดีใจเวลาที่แบบเห็นคนเดินเข้ามาในโรงปกติเราดูแล้วก็หนังทั่วไปแต่พอเป็นหนังเราก็ลุ้นว่าจะมีคนเดินเข้ามาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันที่วิวไปดูก็คนก็พอประมาณก็คือโอเคอยู่เลยค่ะคือเราก็ติดตามข่าวเอาสายอยู่ตลอดเรื่อยๆก็พยายามเปิดดูตามแฮชแท็กอะไรต่างๆค่ะก็เหมือนเวลาใครดูเขาก็จะแท็กตั๋วหนังมาให้ดูก็เยอะอยู่ก็ขอบคุณมากค่ะเห็นว่าหนังเรื่องนี้ได้ไปฉายที่เทศกาลใช่ค่ะหนังเมืองคานใช่ไหมคะเห็นพี่ติ๊กแท็กมาให้ดูก็ดีใจเหมือนกันแล้วก็อยากให้หนังออกไปแบบไกลๆไปที่ให้คนอื่นๆได้ดูอะไรเงี้ยพี่ติ๊กขอฟีดแบ็กจากทางโน้นเป็นยังไงบ้างยังเลยค่ะแต่มีที่บอกมาคือลุ้นว่าอยากให้มีคนซื้อเยอะๆค่ะอย่างนี้เหมือนเราจะได้ไกลๆไม่ได้ฝรั่งได้ดูก็ถ้าฝรั่งได้ดูก็เหมือนเราจะได้เหมือนรู้จักมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีได้ไปดูกับน้องหรือยังคะคือค่ะก็ได้ไปดูแล้วค่ะก็ดูมีคอมเมนต์อะไรบ้างก็น่ากลัวดีเพิ่งชอบเป็นสายดูหนังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่ดูว่ามีเราออกเยอะไหมอะไรเงี้ยไปนั่งสังเกตแล้วก็จะชอบว่าเหมือนจับดูว่าตรงนี้เล่นอะไรยังไงเขาก็ถามละเอียดเฉยๆว่าเป็นผีแต่งหน้านานอะไรอย่างเงี้ยปกติค่ะส่วนตัวชอบเลยไหมครับแนวผีแนวอะไรแนวผีอะไรอย่างงี้ก็ส่วนตัวเป็นคนกลัวค่ะแต่ว่าลองเล่นดูมันสนุกดีค่ะพี่แล้วก็ถ้าเรื่องต่อไปก็ลองเป็นแนวธรรมดาดูบ้างแนวอื่นมีแบบในใจไหมอยากเล่นแนวไหนอะไรยังไงก็ยังไม่มีอะไรในใจค่ะแต่ว่าแค่ว่าเป็นบทใหม่ๆหรือว่าอะไรเราก็ชอบนะทางหนังสนุกดีค่ะอย่างเรื่องแรกผ่านไปมันมีแบบเรื่องอื่นๆเริ่มเข้ามาติดต่อก็มีคุยบ้างค่ะมีเหมือนก็ลองแบบอาจจะเป็นแนวปกติไม่ได้เป็นว่าเป็นผีเป็นอะไรอะไรเป็นของค่ายไหนอะไรยังไม่ได้ตกลงยังเดี๋ยวต้องคุยอีกทีนึงค่ะคงจะมีติดต่อเข้ามาแล้วก็มีคุยกับคุณแม่ค่ะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นคิวเราเพราะว่าเหมือนส่วนมากคือคิวก็เทไปที่ละครมันก็เลยมีแนวโน้มที่จะรับจะเล่นไหมถ้าเวลาได้ถ้าบทมันโอเคก็เล่นค่ะพี่อันล่าสุดได้เข้าไปกินข้าวไปไหนคะไปกินข้าวยังไม่มีค่ะยังไม่ได้ไปยังเลยค่ะยังไม่มีส่วนบ้างไหมว่าแบบมาซื้อก็ยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยก็แค่ไปกินข้าวปกติไม่มีไปถึงที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราอยากจะไปลองไปสักครั้งหนึ่งไหมอะไรยังดีกว่าค่ะพี่ยังต้องชวนไหมมีแบบชวนเราบ้างไหมก็ไม่มีคืนยังไม่มีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทั้งคู่ก็ยังไม่ถึงเวลานั้นเนาะก็แบบเรื่อยๆไปก่อนกินข้าวกันเองแต่ถ้าเขาชวนจริงๆก็คือไม่มีปัญหาค่ะพี่ก็คือแบบรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ดูเวลาที่เหมาะสมมากกว่ายังรออะไรก็คงหลายๆตรงนะคะพี่ก็ยังไม่ฐานะชัดเจนกว่าไม่มันก็ดูกันไปอะค่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรรีบร้อนมันก็คุยกันไปปกติเจอกันก็ยังไม่ได้ว่าเอ้ยต้องไปขนาดไหนอะไรเงี้ยไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้ค่ะแต่ก็ถือว่าแบบดีขึ้นหรือพัฒนาขึ้นกว่าเดิมไหมก็คือด้วยระยะเวลาที่มารู้จักกันมากขึ้นก็แค่สนิทกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเหมือนฝั่งเขาก็เหมือนรอเราอยู่นะว่าบอกว่าให้แบบว่าเจอกันที่บ้านอะไรดีไม่มีหรอกอันนี้พี่นักข่าวต้องไม่มีค่ะเราเกรงหรือว่ากลัวไว้แบบยังไม่อยากกล้าเข้าบ้านเขาเลยก็เป็นตามปกตินะคะก็ไม่ค่อยได้แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เจอคุณแม่อะไรเท่าไหร่ก็ต่างคนต่างทำงานด้วยแหละจะใช้วันใหม่เป็นสื่อกลางน้องแน่น้องยังเด็กอยู่ปล่อยน้องไปอะไรเงี้ยไม่มีอะไรค่ะก็ดีชิลๆเฉยๆแล้วตอนนี้ก็คือยังไม่ใช้แฟนค่ะก็เป็นคนคุยกันแล้วก็